เอาละค่ะข่าวแรกของเรานะคะจะพาไปดูหนุ่มหล่อนะคะว่าที่พระเอกสุดฮอตน้องเฮดไมรอนหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะไม่คุ้นชื่อแต่ว่าหลังจากนี้คุณจะได้รู้จักเขาแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในพระเอกดวงใจเทพพรหมนะคะรับบทพระเอกตอนใจพิสุทธิ์นะคะซึ่งบอกว่าซึ่งเรื่องนี้เล่นกับน้องอุ้มอิสยานะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่พี่นกชัดชัยเป็นผู้จัดด้วยเอาเป็นว่าอย่ารอช้านะคะไปฟังบทสัมภาษณ์ดีกว่าว่าน้องเทศเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับบทบาทครั้งนี้แล้วลุ้นขนาดไหนพ่อนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังออนแอร์ออจันอยู่นะคะเป็นแบบชุดแรกของดวงใจเทพพรหมซึ่งเขาก็จะแบบดูต่อถัดมาแล้วจะมาถึงดวงใจพิสุทธิ์แล้วน้องเทศจะว่ายังไงบ้างนะคะไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะผมเทศไมลอนนะครับผมจากเรื่องใจพิสุทธิ์ในชุดละครดวงใจเทวผมครับตื่นเต้นมากๆครับนี่ก็คือละครแรกของผมเลยกับช่อง3ก็หวังว่าแฟนคลับทุกคนจะดูแล้วก็ห้ามพลาดจริงๆครับแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบผลงานของผมครับผมเล่นเรื่องใจพิสุทธิ์ครับซึ่งเป็นเรื่องที่3ในชุด5เรื่องเล่นคู่กับอุ้มอิสยาครับผมเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องแอคชั่นโรแมนติกครับผมคือผมรับบทเป็นร้อยตำรวจเอกหม่อมหลวงรณจักรจุฑาเทพนะครับผมซึ่งเป็นตำรวจกองปราบปรามแต่เป็นตำรวจกองปราบปรามที่มีความรักในชีวิตของเขาแล้วเราก็จะได้เห็นทั้งสองมุมของรณจักรคือมุมตำรวจแล้วก็มุมเลิฟเวอร์ครับผมใจอ่อนสำหรับพี่อุ้มเนี่ยครับใช่สำหรับผมเหรอสำหรับผมน่าจะเป็นหน้าที่การงานครับเพราะว่าในชีวิตประจำวันผมก็ไม่ใช่ตำรวจครับผมแล้วก็ยิงปืนไม่เป็นก็ต้องไปฝึกยิงปืนต้องไปฝึกต่อยมวยเล่นฉากบู๊แบบต่อยมวยให้ไม่โดนคนอื่นนะครับมันเป็นทักษะที่ไม่เคยคิดว่าต้องเรียนมาก่อนแต่ต้องไปเรียนครับใช่กองพี่นกเนี่ยสุดยอดมากๆครับแบบว่ามาตรฐานสูงมากๆและเซฟตี้ทุกอย่างสุดยอดจริงๆฮะใช่ครับเป็นครั้งแรกที่บู๊เป็นครั้งแรกที่โดนระเบิดที่โดนยิงที่โดนรถชนที่มีรถพลิกรถระเบิดทุกอย่างเลยฮะใช่เป็นครั้งแรกหมดผมจำได้เลยว่าฉากแรกเนี่ยคือผมไม่คิดว่าเสียงปืนเนี่ยมันจะดังขนาดนั้นพอผมยิงปืนของผมไปปุ๊บคือหูมันดับแล้วเสียงมันแบบวิ่ง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 เลยฮะแล้วผมช็อกเลยอ่ะแต่ในสุดท้ายมันก็ถ่ายไปเรื่อยๆมันก็เริ่มชินแหละแล้วก็มีพี่นกชายแบบคอยไกด์คอยแบบช่วยจัดท่าจัดทรงให้มันดูเท่ใช่ก็ต้องขอบคุณพี่นกจริงๆฮะใช่เราก็จะได้เห็นมุมหวานของรณจักรครับผมมุมแบบว่าอ้อนม้อนของรณจักรไปตามจีบสาวไปตามจีบหนูพุกชื่อตัวละครพี่อุ้มชื่อหนูพุกที่โรงเรียนเลยครับผมตามไปจีบที่โรงเรียนเลยเพราะเขาเป็นคุณครูเนาะมันดีครับมันจะได้เห็นรณจักรในสองมุมแล้วเข้าใจตัวละครจริงๆฮะใช่ช่วงนี้มันเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วครับเพราะว่ามันเริ่มเหมือนมันเริ่มเป็นชีวิตจริงแล้วฮะมันใกล้ที่จะออนจริงๆแล้วมันใกล้ที่จะเป็นชีวิตจริงคือก่อนหน้านี้มันเป็นฝันเนาะแล้วตอนนี้มันเป็นชีวิตจริงแล้วก็ตื่นเต้นจริงๆฮะใช่จริงๆสำหรับผมการแสดงนี่ผมแค่อยากให้ทุกคนมีความสุขตอนดูผลงานของผมจริงๆฮะแล้วผมก็หวังว่าผมจะได้รับบทดีๆแล้วก็เรื่องดีๆไปตลอดไปแล้วทำให้ผู้ชมมีความสุขเริ่มชินแล้วฮะเริ่มตอบสื่อเป็นแล้วฮะช่วงแรกๆจะงงๆหน่อยแต่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นมั้งดีขึ้นครับดีขึ้นนะคะจริงๆแล้วน้องเป็นคนแบบตลกมากนะแม่แล้วก็คือจริงๆอ่ะเคยอยู่กับพี่อนันดามาก่อนอ๋อเล่นซีรีส์กับอนันดามาก่อนนะคะจนท้ายที่สุดก็ไม่เซ็นสัญญาช่อง3น่ารักหล่อนะคะใช่หลงรักเลยนะเนี่ย